คือก็จับทริคจับประเด็นนะคะที่ได้เข้ามาเรียนเนี่ยในเรื่องของการนัดหมายเนาะแล้วก็การที่เราจะโทรเข้าไปหาเขาเนี่ยอยากให้ดูให้เรามีบัญชีรายชื่อของลูกค้าแล้วเราต้องวิเคราะห์แล้วว่าช่วงเวลาเนี้ยเขากำลังทำอะไรอยู่ช่วงเวลาไหนที่เราโทรไปแล้วเขาจะไม่ปฏิเสธเราที่เราจะปิดประตูเขาได้ว่าอุ๊ยยังติดงานอยู่นะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อที่เราต้องเก็บไปคิดนะคะสองเวลาที่เราโทรไปเจอเขาแล้วอ่ะเราตกมาตายเพราะอะไรเราตอบข้อโต้แย้งเขาไม่ได้อย่างทิวอ่ะที่ทิวบอกว่าอุ๊ยไม่มีตังค์ทิวใจแบบทิวใจฟอใจร่วงลงมาเลยเราอาจจะตรงเนี้ยมันคือการตอบข้อโต้แย้งธุรกิจวันนี้ที่มาคุยมันสามารถทำให้คุณน้าใช่ไหมคะมีรายได้เพิ่มขึ้นดีไหมครับหรืออะไรตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกหัวข้อนึงเนาะที่พวกเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการขจัดข้อโต้แย้งเราเจอคำโต้แย้งของเรามาอย่างเงี้ยเราจะตอบเขายังไงนะคะอันนี้สองอันเนี้ยที่อยากฝากไว้แล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องที่3นะคะวันนี้เป็นยังไงคือทุกคนที่เข้ามานั่งอยู่ตรงเนี้ยยังไม่เคยใช้แบบฝึกหัดตรงนี้ยังไม่เคยโทรเชิญเราไม่มีความกล้าเลยไงคือบางคนมีประสบการณ์มาเยอะแล้วก็จริงแต่พอเจอบทพิสูจน์บทเรียนที่ท่านอาจารย์เวทให้เราไม่กล้าพอเราได้เริ่มสักสายหนึ่งโอ้ยและยิ่งได้รับการตอบรับมาเนี่ยมันยิ่งแบบว่าเป็นแรงแบบผลักดันเหมือนอย่างที่พี่แขกบอกวิดีว่ะเขาไม่เคยตอบเรามาอย่างนี้เลยหรืออย่างพี่รักเนี่ยให้ไปนำเสนอขายสินค้าแต่เราไม่เคยชวนเลยไงเราวันนี้นะคะเราเรียนกลับไปอย่าเอาไปนอนหนุนหัวเนาะบัญชีรายชื่อเอากลับไปทำแล้วก็ลองซ้อมทุกวันนะคะทำทุกวันเชื่อว่าพวกเราน่าจะหาลูกค้าเพิ่มได้มียอด PV ที่เพิ่มได้ในวันนี้เนาะก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่สายเกินการเรียนรู้นะคะและการเรียนรู้ไม่เคยทำร้ายใครและการเรียนรู้ในครั้งนี้ที่เราเข้ามาเป็นผู้นำต้นแบบนะคะจะไปต่อยอดให้พวกคุณได้อย่างแน่นอนไม่ใช่ 100% 1,000% นะคะ perfect life ฟันธงค่ะ